พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ประชาชนลาวชาวพุทธเคารพบูชาและนับถือควบคู่กับศาสนาพุทธซึ่งความศรัทธานั้นแม่นอยู่ในใจของคนลาวอยู่เสมอเมื่อท่านได้ฮู้ที่มาของการพบพระพุทธรูปอยู่แขวงบ่อแก้วแล้วซึ่งว่าหลายคนอยากสาธุกันทั่วหน้าเนื่องจากเป็นจิตศรัทธาของบริษัทที่อยากบริจาคหินทรายให้กับวัดจึงไปจกเอาทรายมาสุดท้ายพบพระจำนวนหลายตามที่พวกเขาเห็นเป็นข่าวมาต่อเนื่องตามการรายงานของท่านทองฤทธิ์หลวงโคตรห้องหัวหน้ากลุ่มมรดกที่ท่านได้เดินไปกอบกู้วัตถุโบราณอยู่เมืองต้นเพิ่งในนั้นคณะวิสาการของกลุ่มที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะทีมงานรวมมี3ท่านท่านพร้อมคณะได้เข้าพักอยู่วัดทองทิพย์หรือวัดใหญ่ต้นเพิ่งซึ่งเป็นวัดที่พบพระพุทธรูปท่านได้ฮู้ว่าก่อนพบพระพุทธรูปเก่าแก่นั้นแม่นผู้ประกอบการพัฒนาดอนเพิ่งคำได้นำไส้รถจกหินแห่ทรายเพื่อปรับเป็นบ่อนนำไส้ทรงเฮือในช่วงบุญปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แต่เพิ่นเองแม่นได้มีจิตศรัทธานำเอาหินแห่ทรายที่จกขึ้นนั้นไปถวายให้แก่วัดทองทิพย์หรือวัดต้นเพิ่งเพื่อเกียรติฉลองพระพุทธรูปพระเจ้าองค์ทิพย์ที่มีอายุสมัยครบรอบ500ปีซึ่งได้ประดิษฐานไว้ในวัดทองทิพย์มาดนนานแล้วอยู่บริเวณที่จกแห่ทรายอยู่แคมน้ำของได้พบสิ้นส่วนเสาก่อด้วยดินจีและโบกด้วยปูนพัดท้ายหลังจากนั้นเพิ่นได้ใช้รถแก่เอาหินทรายอยู่แคมของซึ่งห่างจังหวัดประมาณ 3-4 กิโลเมตรมาทอกเลี้ยนใหญ่กันเป็นกองๆตามเส้นทางภายในวัดจากประตูโขงทางเข้าเบื้องตะวันตกสู่ตะวันออกรถที่เกตหรือดุดกองดินบังเอิญไม่พบเสียนหรือหัวพระพุทธรูปท้องสำริด1เสียนขนาด40ซมและได้พบองค์พระที่มีเล้าคิ้งมีความสูง30ซมแต่ส่วนเสียนนั้นแม่นบ่เห็นจากนั้นทางวิชาการของกลุ่มมรดกจึงได้ร่วมกับประชาชนดำเนินการขุดค้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16หา18เป็นเวลา3วันผ่านมาพระพุทธรูปที่ค้นได้ทั้งองค์ใหญ่และองค์น้อยองค์น้อยสุดก็ประมาณ25ซมรวมทั้งหมด31องค์สำหรับแผนการและทิศทางในต่อหน้าทางคณะได้ตกลงเป็นเอกภาพจะต้องได้สืบต่อขุดค้นกอบกู้เท่าที่ยังมีเงื่อนไขระดับน้ำของยังให้โอกาสและยังพบห้องห้อยของสถานที่ยังยืนบริเวณนี้เป็นวัดเก่าแก่มีอายุระหว่างกลางศตวรรษที่14ถึงท้ายศตวรรษที่16เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่